ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนมวยไทยเอกลักษณ์ไทยใช้ช่วยคนเจ็บคนป่วยได้นะจะบอกให้บ้านเฮลซัมสูงขอนแก่นยิงซ้ายตรงเลยไม่ยังน็อกไหมครับน็อกกี่ลูกเรานั้นน็อกก็สวนถึงแข็งแรงคะอ๋อมันออกกำลังกายชกมวยขอนแก่นกีฬามวยไทยปัจจุบันเป็นกีฬาสากลที่ทั่วโลกรู้จักและให้การรับรองแล้วปัจจุบันจึงถือได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งของอาชีพได้และสำคัญสุดกีฬามวยไทยคนไทยให้ความสำคัญและชอบดูกันทั่วทุกถิ่นฐานพงศกรเสาทนคนบ้านแห้วเห็นว่าเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขอนแก่น2และช่วยโรงเรียนเขาจึงจัดมวยการกุศลขึ้นมาเป็นครั้งแรกของบ้านจัดมวยมันมหากุศลเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นสาขา2นำบุญสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จขณะที่ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นคนนี้ก็เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งคลุกคลีอยู่กับวงการมวยไทยโบราณมีบุญกฐินบุญมาป่าจะมีมวยอยู่ในวัดเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยซึ่งทุกวันนี้ต่างชาตินิยมชมชอบมวยไทยเป็นจำนวนมากศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เจ็บๆก็จับมาทำให้ขำซะนี่คือการตีเข่าฮะนะครับโดยมีคุณสุดีการฟันศอกฟันศอกวันนี้นะครับแน่นอนเราจะดูนะฮะพักมวยละเปี้ยงสรุปได้จังซี่จังซี่ว่าเอกลักษณ์ไทยคือมวยไทยทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทย I will tell you จังหวัดอะไรเจริญมาก่อนเก่าขอนแก่นเพราะมีไดโนเสาร์ใจได้ไปขอนแก่นเมืองหมอแคนแทงแดนอีสานพื้นที่ราบสูงมีตำนานแก่นนครคือบ้านของหมู่เขาความเจริญเดินเร็วไม่เบาสังคมเมืองโตเอาโตเอาอย่าลืมเด้อเจ้าว่าเราชาวขอนแก่นเอ้าข่าวดีๆกับพี่คำรณไทยทุกคนดีใจที่มวยไทยกลายเป็นสมบัติของโลกเราไปแล้วบ้านแห้วซัมสูงขอนแก่นเด้อสิบอกให้อยากจะเริ่มเดินเร็วไม่เบาสังคมเมืองโตเอาโตเอาอย่าลืมเด้อเจ้า